ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้เรียนเชิญเลยค่ะขอชมหน่อยครับวันนี้บอกว่าต้องมาทานอาหารกันนะคะมาถึงสารยาไม่ได้ร้านอาหารคือของพี่มีวัน7 ร้านแล้วก็เลยกลายว่าอร่อยหมดค่ะนี่ไงแล้วคนที่อร่อยกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าคนทำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณกัปตันใช่ไหมครับใช่หนูครับผมบางทีผมก็อยากจะเลือกก่อนได้ไหมฮะค่ะอุ้ยตายลืมบางทีตายแล้วลืมนะพี่แอนช่วยเรามากินอาหารบางทีหนูก็ไม่อยากจะใช้คำว่าหมั่นมากอยากกินอะไรมากกันเลยใช่มันไส้เหลือเกินจริงจริงพี่แอนทรงดีมากครับทรงดีมากจริงๆครับใช่ไหมคะเดี๋ยวร้านนี้แหละครับคือร้านอันนี้คาเฟ่แอนอันนี้คือเป็นร้านของพี่เองเปิดให้ยาย่าที่ยาย่าอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคไม่เอาสูตรมาจากเกาหลีหมดเลยตอนนี้กลับมาที่คุณผู้ชายหนุ่มหล่อที่เพิ่งมาชื่ออะไรนะครับคุณแคปตันฮัลโหลแคปตันชื่ออะไรครับ sure as you know that I'm a captain captain I'm from Turkey but I grew up in AustraliaI've been here since 4 years, and we met 3.5 months ago. ประมาณ2 เดือนกว่าๆเอง If you ask that, ค่ะแต่ไปไกลมากแล้วนะคะไม่ไกลไม่ไกลโอเคดีมากๆค่ะThe instinct compound us together. เจอกันตอนบอกว่าทำน้ำหอม instinct คือเข้ามาเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกในจอแล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นนอกจอด้วยอะไรประมาณอย่างนั้น I just want to say that it's not the first time to be in here มาหลายรอบละคือจริงๆก็คือว่าทำอาหารแล้วก็เป็น personal chef ไปเลย How do you feel about คุณแอน when the first time you have the first time yes actually it was a little bit nervousbecause I heard that who is she and as you imagine that it's not easy to work with that kind of lady and I was a little bit stressful as well but I'm always saying and repeating it everywhere she always made easy everything จับมือตลอดเวลาเลยฮะ and it's really really so good to work with her ไม่ฉันยังนั้นด้วยคุณเขาพูดมาเราเลยตาเขาแบบต้นทะนุถนอมตอนแรกเขาก็ดูเขาเกรงมากตอนเจอดิฉันแล้วปรากฏว่าเขาก็แบบค่อนข้างเบาลงเรื่อยๆอ้าเลยแต่ว่าเขาเข้ากับลูกได้มากนะอย่างนี้ก็โอเคมากคือกัปตันเขาเข้ากับลูกได้มากแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามาทำอาหารอยู่ที่บ้านตลอดเวลาเข้าได้ก็อยู่เชฟก็อยู่เขาเข้าถึงเป็นค่ะสวัสดีครับเขารู้เรื่องแล้วอาหารตรงนี้นี่คือเป็นอาหารไทยหมดเลยคือคุยแอนดูทำมาให้กินเหรอฮะหรือไงฮะคือร้านแรกอ่ะของพี่แอนเนี่ยคือเป็นร้านข้าวแกงก็อยากให้มันกินง่ายๆเพราะเรามีปั๊มอยู่3 ปั๊มครับใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นเด็กปั๊มที่ซิดนีย์ทำงานเป็นแคชเชียร์ล้างห้องน้ำเก็บสต๊อกของนั่นนี่งานอะไรแล้วก็ทำหมดแล้วทุกอย่างแล้วเราก็คิดอยู่อย่างนึงว่าพอเวลาถ้ามีโอกาสต่อไปโตขึ้นรวยเราจะสร้างปั๊มบ้างก็เลยกลายเป็นว่าในปั๊มเนี่ยมันควรต้องมีร้านอาหารใช่ทีนี้อยากจะเห็นอาณาจักรว่าพี่แอนอยู่กันยังไงขอไปดูได้ไหมได้เราถ่ายมาให้ดูทุกคนจริงๆนะดิฉันจะบอกให้เธอฟังว่าจะมาถ่ายรายการตีท้ายครัวเนี่ยนะฉันไม่รู้ฉันจะเอาบ้านหลังไหนให้เธอฉันก็เลยทัวร์ให้ทุกบ้านแล้วก็คือเดี๋ยวเธอมาถ่ายบริษัทฉันละกันสุดยอดครับพี่แอนนี่เราก็เลยจะพาทัวร์ไปทีละหลังละกันนะครับไปดูเลยสวัสดีค่ะอยู่บ้านคุณพ่อค่ะวันนี้นะคะหลังเนี้ยคือป๋าก็อยู่คนเดียวนี่พ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันคือหย่ากันมานานแล้วแล้วก็คือทำไมรู้ไหมซื้อให้คนละหลังเลยมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเรามาเจอป๋าดีกว่านะคะอยู่ตรงไหนคะป๋าขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเจ้าหมามี้ยังแล้วเลิกมาทั้งคู่แล้วแล้วเนี่ยทั้งคู่นะคุณพ่อก็อยู่หลังเนี่ยคนเดียวเลยดีมากเนี่ยแล้วก็คือว่าหลานก็ไปเที่ยวสนุกนะคะเจอกันบ้างสัปดาห์ละครั้ง2 ครั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวคือป๋าหรือว่าอากงนะคะก็จะมาส่งแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะพาไปบอกว่าเที่ยวบ้านหลายๆหลังนะคะฮัลโหลดิฉันก็เลยนัดกับหนุ่มๆบ้างนะคะอุ้ยเนี่ยมาแล้วได้อยู่กันเข้าทางอยู่อยู่นี่อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่อยู่เป็นไงซื้อทั้งเวิร์กจะได้บอกว่าอยู่ติดกันหมดใกล้ๆกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นกันนะทุกวันแต่คือรู้ว่าทุกคนมีความ private ของตัวเองเหมือนเป็นหมู่บ้านพี่เองเลยนะคะเหมาหมดฮะ
ทั้งแถบเลยค่ะบรรยากาศก็จะอย่างนี้แหละค่ะอยู่ที่บ้านนะคะวิ่งจ็อกกิ้งบ้างนะคะเดินรอบหมู่บ้านบ้างแต่ต้องมากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนนี้ก็คือว่าบ้านหลังที่2คือหลังนี้ค่ะเป็นบ้านชื่อว่าปาราวตีเมื่อกี้บ้านป่าเนี่ยชื่อว่าวิษณุแต่ว่าหลังเนี้ยชื่อว่าปาราวตีซึ่งหมายถึงก็คือเป็นพระนางซึ่งแบบมีแต่ความใจดีเป็นเกสต์เฮาส์นะคะขออนุญาตว่าให้เห็นจากด้านหน้านี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีหนุ่มๆฝรั่งหลายคนอยู่นะคะเอาเป็นว่านี่คือหลังที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังที่3 4 5ที่แอนอยู่ค่ะเชิญชมค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องแองเจลิก้าอยากนั่งรถพิเศษเชิญหน่อยค่ะรถพิเศษค่ะแนนนี่ประจำตัวนะคะป่ะนั่งรถพิเศษนี่คือสุรสวดีนะคะคุณแม่อยู่ที่นี่นะคะกับหลานๆค่ะคือยาย่าจะอยู่ที่หลังนี้นะถัดไปเขาแค่ remove further please caption go to the next house please อันนี้คือจะเป็นอุมาเทวีนะคะจะเป็นน้องสาวที่ฉันอยู่แล้วก็อยู่คนเดียวด้วยนะคะแล้วก็คือห้องนอนเยอะมากสังสรรค์กับเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็คือว่าเป็นอันตี้นะคะเป็นคุณน้าของหลานๆ this one นะคะก็คือจะเป็นน้องสาวอยู่นะคะแล้วก็บ้านจักราจุฑาทิพย์จะเห็นคือทั้งเวิร์คหมดเลยนะคะหลังถัดไปหลังสุดท้ายค่ะนั่นก็คือว่าเป็นหลังที่แอนจักรพงศ์อยู่นะคะแต่อยู่กับใครเราไม่พูดนะคะโอเค we go to the next one please คืออยู่แบบง่ายๆเงียบๆนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องมีใครมารบกวนมากมายนะคะเข้าไปดูด้านในก็คือก็จะมีนะคะออนเซ็นส่วนตัวสปาซาวน่าสระว่ายน้ำนะคะก็รวมกันทั้งหมดดิฉันมีทั้งหมด8หลังเจ้าค่ะแต่มีลูก2สามีไม่บอกจำนวนนะคะเรื่องพี่แอนมาเยอะมากก็จะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการประสบความสำเร็จแต่อยากรู้ว่าอะไรคือแกนหลักในการที่ทำให้พี่แอนประสบความสำเร็จมาได้ถึงอย่างทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หากเรามุ่งมั่นตั้งใจ Everything is possible when you believe in yourself บอกเลยนะว่าคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต่างกันแค่ใครอึดกว่ากันจริงๆเท่านี้เองคือถ้าล้มก่อนก็คือจากไปก่อนสังเวียนเนี้ยมันอยู่เฉพาะคนที่อึดเท่านั้นและต้องเร็วทำธุรกิจต้องไวครับเราต้องรับคอมมิ่งต้องปรับทำเลยแล้วคือจะล้มลุกคุกคานช่างหัวมันไม่ล้มสิหน่อมแนมไม่เข้าใจโลกสิหน่อมแนมครับไม่เคยเจ็บมาก่อนอย่ามาพูดทำธุรกิจต้องรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะปฏิบัติตัวธุรกิจมานะจนกลายเป็นเรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของบริษัททุกสิ่งทุกอย่างคือเราเขาเรียกว่า practical คืออย่าหน่อมแนมแม้กระทั่งบอกว่าเรื่องทำธุรกิจเนี่ยเราก็ไวเรื่องการออดิชั่นผู้ชายเราก็ไวทำธุรกิจก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หากเรามุ่งมั่นตั้งใจทำไปเลยใช่ไหมรีครูทคนทำธุรกิจเดี๋ยวมันมีล้มบ้างอะไรบ้างเส้นทางเป็นยังไงช่างหัวมันแต่จุดหมายอยู่ตรงนั้นมองจุดหมายพอเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันพี่จะพูดอย่างนี้เสมอและอะไรอยู่ไหมที่สำคัญเลยนะต้องทำงานด้วยแรงบันดาลใจอย่าทำงานด้วยแรงจูงใจอะไรก็ได้ที่หาเงินได้อย่าทำคิดก่อนว่าแพชชั่นคุณคืออะไรแล้วทำแล้วมันจะกลายเป็น everyday is your holiday คือมันจะทำงานด้วยมีความสุขไม่งั้นคือฉันได้แต่ฉันได้เงินเท่าไหร่ถ้าจะมาทำเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะมีวันหยุดเนี่ยอู้วันราชการดีจังเลยเหมือนแบบสวรรค์มาโปรดนู่นนั่นนี่ตายชีวิตน่าเซ็งมากอ่ะเหมือนก็เกิดมาแล้วคือแบบว่ามันใช้ชีวิตไม่คุ้มครับเข้าใจไหมอย่าทำอะไรก็ได้ที่ได้เงินคุณจะเสียเวลากับชีวิตหยุดเลยคุณไปหาอะไรที่คุณชอบจริงๆแล้วคุณทำตรงนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะฝากว่าความสำเร็จอยู่ตรงนั้นนี่ไงตบมือคุณได้เบอร์หนึ่งค่ะค่ะคุณได้มงครับดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้แบบว่าโอ้โหได้สัมภาษณ์พี่นะคะใช่ค่ะแรงบันดาลใจหนุ่มมากเลยค่ะเรื่องงานที่จะออดิชั่นใช่ไหมคะจะออดิชั่นจะออดิชั่นแล้วเหรอคะพี่โอ๋จะออดิชั่นแล้วเหรอพี่โอ๋จะออดิชั่นด้วยเหรอเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมค่ะไม่ใช่แรงบันดาลใจทุกอย่างเขาทำหน้าที่ของเองชอบมาถ้ามีลูกเดี๋ยวจะให้เปิดให้ดูเลยเราทำหน้าที่ของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นเราประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วเราจะทำอะไรมันเรื่องของเราที่มันได้แต่ไปกันดีกว่านะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณกัปตันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณน้องโบแล้วนะขอบคุณที่ที่สำคัญวันนี้แสงชื่อครับแสงสันติมาครับขอบคุณเจ้าของอาณาจักร JKN ครับขอบคุณพี่แอนครับขอบคุณค่ะกลับมาพบกันที่แม่ครัวนะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ท้องอืดเคี้ยว AirX AirX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมดิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ